สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรู้สิ Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุด How to Become a Successful Money Maker เนื้อหาจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดทุกวันนี้เราทุกคนต่างทำงานเพื่อให้ได้เงินเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข เพว่าการทำงานให้ได้เงินนั้นแต่ละคนก็มีจุดแตกต่างกันไปบางคนทำงานแล้วได้เงินมากบางคนทำงานแล้วได้เงินน้อยบางคนทำงานแล้วไม่ได้เงินเลยก็มีทำให้ทุกคนต่างมีจำนวนเงินไม่เท่ากันมีความลับอยู่ว่าคนรวยไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะแต่โฟกัสที่หาเงินเก่งคนจนและคนฐานะปานกลางส่วนใหญ่โฟกัสที่เงินและทำยังไงจะได้เงิน ส่วนเศรษฐีและยิ่งระดับมหาเศรษฐีจะโฟกัสที่ตัวเองทำยังไงจะมีคุณสมบัติเหมือนพวกที่หาเงินเก่งๆจะหาไอเดียดีๆจากไหนหรือต้องแก้ไขข้อบอกพร่องอะไรในตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จและรวยกว่านี้นี่คือความต่างของโฟกัสที่ทำให้ชีวิตของแต่ละคนต่างกันหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมายเซตให้คิดบวกและให้คิดใหญ่ขึ้นช่วยให้เชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถและศักยภาพของตัวเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตพัฒนาตัวเองถึงจุดที่ไม่คาดคิดกล้าตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ต้องการและได้ทุกอย่างไปพร้อมๆกับเงินบทที่หนึ่งเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้ได้เงินซื้อความสุขได้หรือไม่บางคนคิดว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มันคือเรื่องที่ไม่ค่อยมีเงินและไม่ค่อยมีความสามารถในการหาเงินจึงบอกตัวเองให้เชื่อว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เพื่อจะรู้สึกว่า ฉันมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินและปลอบใจตัวเองว่าพวกคนรวยที่มีเงินก็ใช่ว่าจะมีความสุขและบางคนก็คิดว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขได้นั้นก็คือคนรวยที่มีเงินซื้อทุกอย่างที่ต้องการเลยบอกว่าเงินซื้อความสุขได้เพราะถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนั้นใครจะไม่มีความสุขแต่นั่นก็แค่ความสุขที่ฉาบฉวยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีเงินพวกเขาก็จะกลายเป็นคนไม่มีความสุข ไม่สำคัญว่าอะไรคือคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่สำคัญอะไรคือมุมมองหรือความเชื่อที่ดีที่สุดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายชีวิตที่ต้องการการมีเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้มีความสุขน้อยลงกลับทำให้มีความสุขมากขึ้นได้เพราะเงินจะทำให้มีอำนาจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสามารถทำในสิ่งที่ต้องการและทำในสิ่งที่มีความสุขเกิดมาครั้งเดียวต้องการมีอำนาจใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการและนั่นทำให้ความสุขเป็นไปได้มากที่สุด แล้วถ้าเชื่อว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้ได้และอำนาจนั้นจะเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ความสุขในชีวิตได้ก็จะคิดบวกกับเงินมีแรงกระตุ้นความพยายามและความทะเยอทะยานในการหาเงินที่สำคัญหาเงินอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่คนรวยมีความสุขมากมายทำความจริงก็คือไม่จำเป็นต้องคิดว่าเงินซื้อความสุขได้แค่ยอมรับว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้ได้ และอำนาจนั้นจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแม้ความสุขจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินร้อเปอร์เซนเพราะอยู่ที่ความคิดทัศนคตินิสัยการเลือกการตัดสินใจและอื่นๆในชีวิตด้วยแต่อย่างน้อยถ้าชีวิตการเงินดีก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าที่จะมีความสุขบทที่สดีพอสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการไม่มีคำว่าไม่ดีพอในพจนานุกรมของคนรวย สิ่งที่กำหนดชีวิตพวกเขาไม่ใช่พวกเขาดีพอสำหรับอะไรแค่พวกเขาต้องการอะไรและถ้าพวกเขาต้องการมันจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือมากแค่ไหนไม่ว่าคนอื่นจะมีความคิดยังไงและไม่ว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติที่ดูห่างไกลที่จะไล่ล่าสิ่งนั้นมาได้สำเร็จพวกเขาก็คิดว่าตัวเองคู่ควรอุปสรรคไม่ชอบความสามารถแต่คือความมุ่งมั่น ไม่สำคัญว่ามีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ไขว้คว้าสิ่งนั้นมาไม่ได้แต่อุปสรรคเดียวคือไม่ต้องการมันมากพอสิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จและคนรวยทุกคนมีนั่นคือ self-esteem หมายถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอ self-esteem จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความร่ำรวยมากมายเพราะทำให้คิดว่าไม่มีอะไรในโลกที่ทำไม่ได้ ถ้ารู้ดีว่าดีพอก็จะเดินหน้าไล่ล่ามันและถ้ารู้ว่ายังไม่ดีพอก็จะทำให้ตัวเองดีพอแต่ไม่มีทางที่จะเลิกให้ถึงสิ่งที่ต้องการ mindset คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะกำหนดชีวิตถ้าคิดว่าไม่ดีพอสำหรับอะไรเลยชีวิตก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มเพราะจะไม่พยายามเพื่ออะไรเลย หรือถ้าคิดว่าดีพอแต่อาจไม่ดีพอสำหรับสิ่งที่ต้องการก็จะได้แต่สิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตเพราะจะเลิกมันและไม่พยายามทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าจำไว้ไม่มีอะไรต้องเสียในการคิดว่าตัวเองดีพอแค่มั่นใจและกล้าไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการเมื่อได้มันมาก็จะรู้ว่ามองตัวเองไม่ผิดบอกตัวเองว่าดีพอดังๆหนึ่งครั้งในใจตัวเองมันช่วยทำลายความประหม่าไปได้มาก หลายครั้งทำให้รู้สึกมั่นใจฮึกเหิมและทำได้ดีกว่าที่คิดที่แน่ๆต้องเชื่อเช่นนั้นตลอดเวลาที่เริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งทำสำเร็จอย่ามีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่สงสัยหรือลังเลในตัวเองว่าอาจจะทำไม่ได้เพราะจะเริ่มคิดว่าไม่ดีพอและถ้าเป็นเช่นนั้นแม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกก็ทำไม่ได้การเป็นคนหาเงินเก่งไม่ได้โฟกัสที่หาเงินแต่โฟกัสที่สร้างคุณสมบัติในตัว และถ้าคุณสมบัติในตัวที่ว่าต้องเริ่มที่ไม n d เ e ตเป็นอย่างแรกถ้าคิดไม่เหมือนคนที่หาเงินเก่งแม้จะรู้วิธีของคนที่หาเงินเก่งก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างเขาบทที่3อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองหรือให้คนอื่นสร้างให้ถ้าต้องการจะดีพอก็จะเอาชนะทุกอย่างที่กีดขวางได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองแต่ต้องเลือกโฟกัสที่จุดที่ดีพอจุดที่เหนือกว่าคนอื่นคุณสมบัติที่มี และสิ่งที่ทำได้แม้ทุกข้อเป็นสิ่งที่คิดแต่สิ่งที่คิดเกี่ยวกับตัวเองจะกลายเป็นจริงคิดว่าเป็นยังไงก็ถูกทั้งนั้นเพราะจะไม่ยอมเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คิดดังนั้นความลับของคนรวยที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมและเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดของตัวเองไม่มีขีดจำกัดพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาทำได้ทุกสิ่งแค่ไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งเพราะคนเราไม่ได้รวยเพราะทำได้ทุกสิ่งในโลกแค่เพราะยอดเยี่ยมในสิ่งที่ทำ มีสองสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากพวกเขาคืออย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองความเชื่ออาจเป็นแรงผลักดันหรือขีดจำกัดศักยภาพของตัวเองก็ได้ถ้าเชื่อว่าทำบางอย่างได้นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมและถ้าสิ่งที่เชื่อยังไม่ถึงครึ่งของศักยภาพหรือทำได้มากกว่านั้นอีกสิบเท่าความเชื่อนั้นจะกลายเป็นขีดจำกัดไม่ให้พยายามทำมากกว่านั้นและจะไม่มีวันรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง จงเชื่อว่าศักยภาพไม่มีขีดจำกัดกฎคือจงเริ่มทำสิ่งที่อยากทำไม่ว่าจะดูยากแค่ไหนและจงทำสิ่งที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะทำได้หรือไม่แล้วจะได้ค้นพบความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวว่าทำได้มากกว่าที่คิดความสำเร็จในชีวิตมีสมจุดจุดที่เป็นอยู่คือจุดที่อาจยังไม่พอใจหรือคิดว่ายังไปได้มากกว่านี้อีก จุดที่ต้องการไปถึงคือจุดที่คิดว่าเป้าหมายหรือจุดสูงสุดที่จะไปถึงได้แต่ที่สำคัญคือจุดที่ไกลกว่าที่ค่าคิดว่าจะไปถึงคนส่วนใหญ่ไม่มีจุดนี้อยู่ในจินตนาการเลยหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงจุดนั้นนี่แหละคือการสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองจําไว้ว่าคนที่ประเมินคุณต่ำเขาพูดถึงขีดจำกัดศักยภาพความสามารถและความเป็นไปได้ของตัวเขาเอง จงเดินหน้าต่อไปแล้ววันหนึ่งความสำเร็จจะทำให้เขาเห็นเองว่าไม่ใช่เขาอย่าให้คนอื่นสร้างขีดจำกัดให้อย่าโฟกัสที่คนอื่นคิดอะไรจงโฟกัสที่คิดอะไรกับตัวเองเพราะก้าในสิบครั้งเสียงคนอื่นไม่ดังเท่าเสียงตัวเองการที่คนอื่นสร้างขีดจำกัดให้หรือทำให้เชื่อว่าไม่ดีพอและไม่มีความสามารถพอนั่นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นคนอื่นเห็นสิ่งที่เป็นแต่ไม่เห็นสิ่งที่จะกลายเป็น และไม่มีใครจําเป็นต้องเชื่อจนกว่าเขาจะเห็นมีแต่คุณเท่านั้นที่ต้องเชื่อบทที่สี่เลิกทนกับชีวิตที่คุณไม่พอใจการที่ตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่เลิกทนนั่นแปลว่าตราบใดที่ยังทนย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่างานเงินความสัมพันธ์และชีวิตแย่ๆจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพราะคนเดียวที่เปลี่ยนแปลงมันได้คือตัวเราเองแต่จุดเริ่มต้นคือ เราต้องยอมรับว่าไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่และไม่เลือกที่จะทนเหตุผลที่คนมากมายเลือกที่จะทนกับชีวิตหรือบางเรื่องในชีวิตที่ทำให้พวกเขาไม่มีความสุขอาจจะเพราะความกลัวการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าเป็นแค่การเพอร้อฝันไม่มีทางเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นจริงในชีวิตดังนั้นควรอยู่กับความจริงและจะไม่มีความสุขกับมันก็ต้องพยายามยอมรับมันให้ได้หรืออยากเปลี่ยนแปลงแต่กลัวความไม่เหมือนเดิม กลัวที่จะต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่แม้สิ่งนั้นจะแย่แต่ก็ขอให้เลือกความสบายใจหรือคอมฟอร์ตโซนดีกว่าความเปลี่ยนแปลงอยากก้าวออกจากจุดที่ยืนอยู่อยากไปเริ่มสิ่งใหม่ลองสิ่งใหม่แต่ก็กลัวล้มเหลวกลัวไม่ใช่อย่างที่คิดไม่กล้าเสี่ยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็เลือกอยู่ที่เดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดน่ากลัวเท่ากับติดอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะการติดอยู่กับที่เดิมกับสิ่งแย่แย ย่อมแย่กว่าการไปข้างหน้าแล้วไปเจอสิ่งแย่ๆเพราะอย่างน้อยก็ไปข้างหน้าต้องไปข้างหน้าต่อจนกระทั่งได้เจอสิ่งที่ดีๆเพราะถ้าไม่เจอสิ่งดีๆก็ไม่หยุดแต่จุดเริ่มต้นนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อรู้อำนาจของตนเองว่าเดินออกจากสิ่งที่ไม่พอใจไปหาสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อแม้ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่พร้อมจะแลกดีกว่าต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการไปตลอดชีวิต ต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตงานเงินความสัมพันธ์ชีวิตแบบไหนที่พอใจตอบตัวเองแล้วทำอะไรสักอย่างกับมันทุกสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่เริ่มได้เดี๋ยวนี้แค่ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่กลัวเล็กน้อยและเชื่อว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตบทที่5เริ่มวางแผนชีวิตให้ไกลกว่าเดิมคนรวยวางแผนถึงอนาคต10ปีข้างหน้า คนจนวางแผนแค่สุดสัปดาห์ถ้าไปนั่งคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการเงินจะได้ยินพวกเขาคุยกันถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตแผนการในอนาคตและไอเดียที่น่าทึ่งในหัวพวกเขาจะเต็มไปด้วยแผนการพวกเขาดูมีพลังและกระตือรือรน้นเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาจะรู้สึกตื่นตัวมองเห็นชีวิตใหญ่ขึ้นและน่าตื่นเต้นขึ้น ตรงกันข้ามถ้าไปนั่งคุยกับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตและการเงินพวกเขาจะคุยกันถึงเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆที่หาได้จากชีวิตนั่นคือแผนการในหัวของพวกเขาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้นหรืออาจมีบ่นเรื่องงานแย่ๆหรือชีวิตที่ไม่พอใจอีกนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแผนการแค่บน่นแน่นอนคนรวยและคนจนย่อมมีความแตกต่างชีวิตของพวกเขาถึงได้แตกต่าง และการวางแผนชีวิตคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดการวางแผนชีวิตจะทำให้ได้ชีวิตที่ต้องการเพราะเมื่อรู้ว่าต้องการอะไรจะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเช่นวางแผนว่าต้องการมีชีวิตที่มีทั้งอิสระและเงินมากๆในอีก5ปีข้างหน้าวันนี้จะไม่เลือกหรือจมอยู่กับงานประจำแต่จะหาไอเดียที่จะทำเงินมากๆและใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระไปพร้อมกันการไม่วางแผนชีวิตจะทำให้ติดอยู่กับชีวิตที่ไม่ต้องการ การใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนก็เหมือนกับการเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายมันก็คือการผจญภัยที่ไม่ต้องรู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าอย่างน้อยการเดินทางไปเรื่อยๆก็ยังไปข้างหน้าและทุกสิ่งที่เจอคือการสะสมประสบการณ์มันคุ้มไม่ว่าจะไปลงเอยที่จุดหมายปลายทางไหนแต่การใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกวันที่ผ่านไปคือการโยนชีวิตทิ้งไปไม่ได้อะไรเลย และที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาจไปลงเอยที่จุดหมายปลายทางที่แยก่กว่าที่คิดไว้เช่นความล้มเหลวความยากจนความโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกไร้ค่าในการมีชีวิตอยู่คนที่ประสบความสำเร็จและรวยมากๆหลายคนวางแผนอนาคตของเขาและสิ่งที่เขาทำไว้ล่วงหน้าเป็นสิบปีว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันที่เขาเริ่มวางแผนและพูดเช่นนั้นเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากความเชื่อแม้มีคนดูถูกหรือหัวเราะเยาะว่า วิสัยทัศน์ของเขาเพอรเจอร์การไม่มีและไม่เชื่อในวิสัยทัศน์คือความล้มเหลวที่แน่นอนของชีวิตจำไว้ว่าวิสัยทัศน์สำคัญกว่าความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริงจะปรับเข้าหาวิสัยทัศน์เมื่อคิดใหญ่จะทำใหญ่เมื่อเชื่อว่าเป็นไปได้จะทำให้เป็นไปได้เมื่อต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากจุดนี้ไปยังจุดที่วางแผนว่ามันต้องเป็นจะเคารพเวลาที่ตั้งเอาไว้บทที่6 คนหาเงินเก่งทั้งโลกมีสามข้อที่เหมือนกันคนหาเงินเก่งเหมือนเป็นคนที่มีอะไรพิเศษกว่าคนทั่วไปความจริงข้อหนึ่งไม่ว่าเกลียดอะไรจะไม่มีวันเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าคิดลบกับคนที่หาเงินเก่งจะไม่มีวันเป็นคนที่หาเงินเก่งการคิดลบทำให้ปฏิเสธที่จะมองคุณสมบัติและความสามารถของคนที่เหนือกว่าว่าเขามีอะไรพิเศษจึงทำสิ่งที่เหลือเชื่อแบบนั้นได้จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้และทำได้อย่างเขา อย่างไรก็ตาม99%ของคนรวยคือคนที่หาเงินเก่งดังนั้นถ้าอยากรวยต้องเป็นอย่างเขายัางไม่มีข้อแม้ต้องเป็นคนหาเงินเก่งและที่สำคัญต้องคิดบวกกับการหาเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีของคนที่หาเงินอย่างฉลาดซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทำงานหนักแลกเงินเดือนน้อยและรู้ไว้ว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เกลียดอันดับแรกนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้คนหาเงินเก่งทั้งโลกมีสข้อที่เหมือนกัน ความฉลาดคนหาเงินเก่งคือคนฉลาดแต่เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปเขาเป็นคนชอบคิดชอบหาไอเดียและชอบวางแผนเขาไม่เคยหยุดคิดถึงวิธีที่จะหาเงินเขาไม่เคยหยุดหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์และทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนซื้อมันและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยหยุดอ่านผู้คนและหาวิธีที่จะโน้มน้าวจูงใจและชนะใจผู้คนเขาฉลาดเพราะเขาไม่หยุดคิด จงเป็นนักคิดและโฟกัสที่ความท้าทายอย่าโฟกัสที่เงินความกล้าไม่มีคนหาเงินเก่งคนไหนที่ไม่กล้าเพราะเขาจำเป็นต้องเข้าหาผู้คนต้องพูดต้องขายต้องนำเสนอตัวเองหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องทำความกล้าทำให้ขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้เคล็ดลับที่จะช่วยให้กล้าไม่ใช่การนึกถึงเงินแต่คือการนึกถึงสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตและเงินจะทำให้ได้มันมา นึกถึงสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตแล้วจะมีแรงบันดาลใจและกล้าทำทุกสิ่งที่ไม่เคยทำหรือไม่เคยคิดจะทำและเมื่อทำแล้วจะชอบมันความขยันคนหาเงินเก่งต้องขยันต้องคิดหาไอเดียแล้ววางแผนออกไปหาผู้คนต้องสร้างสรรค์และทำบางสิ่งตลอดเวลายิ่งช่วงที่เริ่มจากศูนย์ยิ่งต้องขยันตื่นเต้นและมีความสุขสุดๆกับการหาเงินบทที่7 คุณสมบัติดึงดูดคนและเงินนี่คือคำถามที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตเงินอยู่ที่ไหนคำตอบคือเงินอยู่ที่คนใช่ถ้าอยากได้เงินต้องเอาเงินมาจากคนขั้นตอนก็คือต้องเริ่มจากเข้าหาผู้คนสร้างความประทับใจแรกพบเพื่อให้เขาชอบแล้วก็ขายอะไรบางอย่างให้กับเขาโดยพูดคุยและโน้มน้าวใจให้เขาเชื่อแล้วก็ได้เงินจากเขา ไม่ว่าต้องการอะไรต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้นอย่าคิดว่ามันยากจงคิดว่ามันง่ายอย่าคิดลบกับมันวิธีที่จะได้เงินมาคือโน้มน้าวจูงใจคนไม่มีวิธีอื่นที่ง่ายและดีกว่านั้นโดยเฉพาะถ้าต้องการทำงานที่เป็นอิสระและมีเวลาเยอะๆไม่ต้องมีอะไรที่ผูกมัดให้ยุ่งและอยู่กับที่การโน้มน้าวจูงใจคนตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบนั้นการใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการหาเงิน ต้องการเป็นคนที่หาเงินที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยไอเดียอะไรก็ได้ที่คิดขึ้นมาได้ไม่สำคัญว่าจะขายอะไรแต่สำคัญว่าเราต้องขายได้ทุกสิ่งและเมื่อถึงเวลานั้นทุกวันที่เกิดขึ้นมาคือวันที่เราหาเงินได้ทุกไอเดียคือไอเดียที่ทำเงินได้โฟกัสกับการใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือหาเงินการเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดึงดูดคนและเงินก็เป็นเรื่องสาคัญมากคุณสมบัติดึงดูดคนและเงินมีสข้อคือ บุคลิกภาพทุกคนในโลกจะให้ความสนใจถ้าเป็นนักสร้าง first impression หรือเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเหนือคนทั่วไปคือมีบุคลิกภาพที่ดึงดูด attractive personality เช่นแต่งตัวดีดูดีมีรสนิยมและมีเสน่ห์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นหรือมีบุคลิกภาพที่มั่นใจ confident personality เช่นดูมั่นใจในตัวเองและมีบุคลิกภาพของคนที่ประสบความสำเร็จ Successful Personality เช่นเป็นคนคิดบวกใจกว้างสู่ขุมลุ่มลึกการพูดการพูดที่ทำให้คนชอบคือการพูดที่มั่นใจเป็นตัวของตัวเองมีสเสน่ห์มีอารมณ์ขันมีพลังและทำให้คนคล้อยตามซึ่งควรเป็นแง่บวกและมีความพิเศษบางอย่างที่ทำให้คนสนใจและที่ขาดไม่ได้คือเป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยมพูดคุยกับทุกคนและสร้างความประทับใจได้ในทุกสถานการณ์ จิตวิทยาถ้าไม่มีจิตวิทยาย่อมบรรลุเป้าหมายได้ยากดังนั้นจงฝึกจิตวิทยาในการอ่านคนชนะใจคนและโน้มน้าวใจคนจงอ่านให้ออกว่าเขาต้องการอะไรและให้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการจงเป็นนักโน้มน้าวใจคนที่ฉลาดและลื่นไหล smart and smooth เหนือสิ่งอื่นใดคือทำให้ผู้คนไว้ใจได้อย่างแท้จริงแล้วจะรวยตลอดกาลบทที่8 งานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใครถ้าอยากรู้ว่าจะรวยหรือไม่ดูงานที่เลือกแล้วจะได้คำตอบที่แน่นอนที่สุดเพราะงานไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินหรือหาเลี้ยงชีพแต่งานคือสิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็เพราะงานที่เลือกจะสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตก็เพราะงานที่เลือกจะรวยหรือจนก็เพราะงานที่เลือกจะเก่งหรือไม่เก่งก็เพราะงานที่เลือกจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าก็เพราะงานที่เลือก แม้แต่ความรู้สึกรักเคารพและเห็นค่าตัวเองจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่งานที่เลือกงานสำคัญต่อชีวิตและไม่ใช่แค่สิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้เช่นต้องมีงานทำจะได้ไม่อดตายหรือต้องมีงานดีๆจะได้มีเงินเยอะๆงานไม่ได้สำคัญเพราะเหตุผลแค่นั้นงานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใครทำให้ใครเข้ามามีความสัมพันธ์และทำให้ลงเอยกับชีวิตแบบไหนดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องรู้ว่า งานที่เลือกบ่งบอกว่าเป็นใครและมันใช่สิ่งที่เป็นหรือไม่ที่สำคัญมันให้สิ่งที่ต้องการในชีวิตหรือไม่ไม่ว่าเลือกอะไรในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เชื่อว่าคู่ควรและมันก็บ่งบอกว่าตีค่าตัวเองแค่ไหนมาดูกันว่างานที่เลือกบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างตัวตนและความหลงไหลเลือกทำงานที่บ่งบอกความหลงไหลชัดเจนซึ่งการมีตัวตนและความหลงไหลที่ชัดเจนทำให้ดูเป็นคนที่พิเศษ แต่ถ้าเลือกทำงานที่ไม่บ่งบอกตัวตนหรือความลหลงไหลใดๆงานที่ทำเพื่องเงินอาจดูเป็นคนไม่รู้จักตัวเองและไม่น่าสนใจมากนักความสามารถและความทะเยอทะยานงานที่ทำบ่งบอกถึงความสามารถงานที่ทำบ่งบอกว่าประเมินความสามารถตัวเองที่ระดับไหนและมีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวเองมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายและอนาคตงานบ่งบอกว่ามีเป้าหมายอะไรและอนาคตจะเป็นอย่างไร การให้ค่าตัวเองและรักตัวเองถ้าให้ค่าตัวเองจะเลือกงานที่คู่ควรกับศักยภาพและความสามารถและถ้ารักตัวเองแน่นอนจะเลือกงานที่มีอนาคตและทำให้บรรลุเป้าหมายชีวิตที่ต้องการสิ่งที่อาจไม่เคยตระหนักก็คือสิ่งที่คนสำเร็จและคนรวยต้องการไม่ใช่แค่งานดีๆและเงินดีๆพวกเขาไม่ได้เลือกงานที่ดีที่สุดหรืองานที่ได้เงินมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ แต่พวกเขาเลือกงานที่ตอบโจทย์ความหลงไหลความสามารถและอนาคตของพวกเขาสิ่งดีๆที่ต้องการในชีวิตและแน่นอนที่สุดต้องเป็นเงินที่พวกเขาคู่ควรบทที่9มีได้ทั้งเงินและความสุขสิ่งหนึ่งที่คนมากมายเชื่อและทำให้พวกเขาลงเอยกับงานและชีวิตที่ไม่ต้องการนั่นคือความสุขและเงินเป็นเรื่องที่ต้องเลือกหรือต้องแลก พวกเขาไม่สามารถเลือกงานที่ตัวเองมีความสุขและได้เงินที่พึงพอใจพวกเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเลือกงานที่ไม่มีความสุขแต่ได้เงินที่พึงพอใจหรือเลือกงานที่มีความสุขแต่ไม่ได้เงินพูดง่ายๆถ้าชีวิตพวกเขามีเงินจะไม่มีความสุขแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องแลกเพราะเงินย่อมสำคัญกว่าไม่ผิดที่หลายคนจะเชื่ออย่างนั้นเพราะประสบการณ์ที่พวกเขาเห็นมาในชีวิตอาจจะเป็นเช่นนั้นคือยอมทำงานที่ไม่มีความสุขเพื่อแลกเงิน อยากให้เริ่มเปลี่ยนความเชื่อต้นทุนของแต่ละคนอาจไม่เท่ากันแต่ทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามความหนักแน่นที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการคือสิ่งที่ทรงพลังมากถ้ายอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างง่ายได้จะต้องอยู่และทนกับมันไปตลอดชีวิตการไม่ปฏิเสธสิ่งที่ต้องการคือการเลือกอย่างหนึ่งในชีวิตจำข้อหนีไว้ทำอะไรที่มีความสุขกับมันแล้วเงินจะตามมาเองแค่ต้องทำให้มันนานพอและดีพอ แต่ถ้าแน่วแน่ว่าต้องการเงินและความสุขจะไม่ทำสิ่งที่ไม่มีความสุขและจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ได้เงินจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการและต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจะให้ทางเลือกเดียวกับตัวเองคือต้องทำงานที่ได้ทั้งความสุขและเงินและได้มากทั้งคู่ใครก็ตามที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติและความสามารถพอที่จะเลือกได้ใครคนนั้นย่อมเลือกได้ ลองดูคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีเงินเลยและเริ่มทําสิ่งที่เขารักแล้วทํามันจนประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินมากมายซึ่งตัวอย่างแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยในโลกพวกเขาเริ่มที่ความพยายามที่จะทําในสิ่งที่เขารักให้เป็นงานและให้เป็นเงินความพยายามอาจมีความล้มเหลวบ้างแต่เขาจะพยายามต่อไปเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำจะได้เงินจากมันมากที่สุดคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขมากที่สุด เพียงแต่ต้องมองหาไอเดียคิดและทำอะไรที่สร้างสรรค์พอที่มันจะทำเงินมากมายได้บทที่10เป็นตัวของตัวเองแล้วจะท่งพลังมีคนกล่าวว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดความชอบจากการเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวเองทำให้เกิดความตั้งใจและความพยายามและในที่สุดก็คือการพัฒนา ลองสังเกตดูคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดหรือรวยที่สุดพวกเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเป็นตัวของตัวเองบางคนถึงขั้นสุดตง่งและไม่ใช่พวกเขาที่เป็นตัวของตัวเองได้เพราะเงินแต่พวกเขามีเงินเพราะเป็นตัวของตัวเองทําไมโลกนี้จึงมีคนแค่1%ที่ประสบความสําเร็จอาจเพราะคน99%มัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทํามีคน1%เท่านั้นที่ทั้งคิดวางแผนและลงมือทำ หรืออาจเพราะคน99%ทำอะไรไม่เคยสำเร็จเพราะล้มเลิกไปก่อนมีคน1%เท่านั้นที่มีวินยัยความอดทนและลงมือทำจริงจังจนกว่าจะสำเร็จหรืออาจเพราะคน99%มีมายเซ็ตที่ทำให้พวกเขาล้มเหลวมีคน1%เท่านั้นที่มีมายเซ็ตที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จสุดท้ายจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าไม่เคยเป็นหรือแม้แต่ชอบตัวเองกฎของความสำเร็จ จงเป็นตัวของตัวเองแล้วจะทรงพลังไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งจงพยายามต่อไปปลดปล่อยสิ่งที่เป็นตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นในที่สุดจะสำเร็จเพราะบางสิ่งในตัวที่แตกต่างไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทำให้ทุกคนในโลกชอบไม่ได้แต่อย่างน้อยการเป็นตัวเองหมายถึงการยอมรับในตัวเองและนั่นสำคัญที่สุดอีกอย่างอย่าทิ้งความเป็นตัวของตัวเองเพื่อเงินไม่ว่างานนั้นจะให้เงินมากเท่าไหร่ถ้ามันคืองานที่เกลียด ไม่ชอบไม่อยากทำฝืนจะไม่มีวันใช้ศักยภาพในตัวเองได้อย่างเต็มที่และยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและทำมันได้ยอดเยี่ยมก็จะได้เงินและความสำเร็จมากกว่าอีกหลายเท่าบทที่1 1ทําทำสิ่งที่หลงไหลและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นวิธีที่จะหาเงินได้เยอะที่สุดคือทำสิ่งที่รัก หลงไหลและตื่นเต้นกับมันและทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วจะเป็นหนึ่งในคนที่หาเงินได้เยอะที่สุดในโลกและมีความสุขที่สุดด้วยจากการแค่เริ่มทำสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแล้ววันหนึ่งก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับผู้คนไม่ว่าในด้านของความเป็นตัวของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ความกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะตั้งเป้าหมายและโฟกัสที่การทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขไม่ใช่เรื่องเงิน ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้เงินแต่เขามีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่เขาหลงไหลเขาจะได้เงินมหาศาลกว่าประสบความสำเร็จในการทำสิ่งอื่นและเขาก็ต้องทำในสิ่งที่เขาเชื่อกลายเป็นจริงคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เชื่อว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ควรจะง่ายและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทำสำเร็จจากการล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่ทำครั้งเดียวก็สำเร็จเลยนั่นดูเหมือนจะไม่ยอดเยี่ยมพอ ลำดับโฟกัสให้เหมือนที่คนที่ประสบความสำเร็จทําไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นคือ 1. สร้างชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม 2. หาไอเดียและวิธีนำเสนอคุณค่า 3. สร้างตัวตนให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่นแล้วเงินจะตามมาเองการทำสิ่งที่รักยังดีต่อการใช้ชีวิตเมื่อทำสิ่งที่รักมันย่อมไม่ใช่งานอีกต่อไปจะรู้สึกว่าทุกวันคือวันหยุดที่ตื่นมาทำสิ่งที่อยากทำ ทำสิ่งที่ควรมีความสุขไม่ใช่งานพูดง่ายๆชอบและหลงไหลมันมากจนถึงขั้นไม่ได้เงินก็จะทําเพราะสนุกและตื่นเต้นกับมันโหยหามันและขาดไม่ได้จงหาสิ่งนั้นให้เจอและทํามันให้เร็วที่สุดเมื่อค้นหาตัวเองและความหลงไหลเจอจะรู้สึกว่าทุกวันกำลังทําสิ่งที่เกิดมาเพื่อทำนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ ค้นหาต่อไปว่าจะทำยังไงให้คนอื่นเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำเหมือนที่เห็นคุณค่าของมันและทำยังไงให้สิ่งนั้นทำเงินให้ได้บทที่12ทํางทำงานหนักให้รวยเพื่ออะไรทำไมโลกนี้ถึงมีคนน้อยมากที่รวยเพราะคนมากมายมีทัศนคติที่เป็นลบมากๆกับคำว่ารวยและทำงานหนักเช่นจะรวยไปทำไมมีเงินมากๆก็ใช่ว่าจะมีความสุข จะทำงานหนักให้เหนื่อยทำไมใช้ชีวิตสบายๆมีเงินพอใช้ก็พอแล้วเป็นมุมมองหนึ่งของคนที่อาจไม่ชอบความรวยหรือคิดว่าความรวยไม่จำเป็นสำหรับเขาซึ่งจริงๆมันก็คือชีวิตของเขาและถ้าเขาเลือกจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่อีกมุมหนึ่งของโลกก็มีคนอีกประเภทที่มีความทะเยอทะยานมากกว่านั้นไม่ใช่ทะเยอทะยานแค่เรื่องเงินหรืออยากหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่พวกเขาทะเยอทะยานที่จะค้นพบศักยภาพของตัวเอง ท้าทายความสามารถของตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสร้างความหมายให้ชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่อยากรวยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากมีชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินเพราะแค่อยากมีชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อสุขสบายบางคนรวยระดับมหาเศรษฐีแต่ไม่เคยแตะเงินของตัวเองเลย เมื่อชีวิตเขาถึงจุดที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วเขาต้องการใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีคุณค่ามากที่สุดไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะอยู่ไปวันๆแม้เขาจะร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วเงินก็เติมเต็มความรู้สึกมีคุณค่าให้กับเขาไม่ได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินโดยไม่รู้ตัวคือความภาคภูมิใจในตัวเองและความสำเร็จของตัวเองการพัฒนาเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมขึ้นความแข็งแกร่งและความอดทนที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งมีสี่แรงจูงใจว่าจะทำงานหนักให้รวยเพื่ออะไรมีดังนี้เพื่อเงินและเพื่อสิ่งที่ต้องการในชีวิตเพื่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตัวเองเพื่อจะได้มีเวลาใช้ชีวิตที่ต้องการยาวขึ้นเพื่อที่จะสามารถให้หรือให้มากขึ้นแรงจูงใจของคนที่จะรวยได้ต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินนั่นคือต้องจินตนาการได้ว่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรและมันจะเติมเต็มคุณค่าในชีวิตได้ยังไง Work like you're on your last dollar. จงทำงานเหมือนกำลังถังแตกแล้วจะรู้ว่าทำงานได้หนักและรวยได้เร็วกว่าที่คิดบทที่13สูตรง่ายๆของความรวยวิธีที่จะรวยมีมากมายนักถ้าคุณไปถามคนรวยสิบคนว่าทำยังไงถึงจะรวยพวกเขาจะบอกวิธีที่ต่างกันไม่ว่าวิธีทำหรือวิธีคิดบางวิธีอาจเหมาะและใช้ได้ผลบางวิธีอาจไม่เหมาะและใช้ไม่ได้ผล สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในโลกใช้ได้ผลแน่นอนและคนรวยทุกคนก็ใช้ไม่ต่างกันคือสูตรของความรวยสูตรง่ายๆของความรวยคือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่นเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตคนรวยทุกคนมีห้าสิ่งนี้และคนรวยระดับมหาเศรษฐีทุกคนมีห้าสิ่งนี้ในระดับที่สูงมาก จะได้รับผลลัพธ์ในชีวิตในระดับไหนอยู่ที่มี5สิ่งนี้อยู่ในระดับไหนเลือกได้ตามใจชอบแต่รู้ไว้ว่าอุปสรรคคืออาจมีบางสิ่งบางอย่างมากและบางสิ่งน้อยเช่นคุณอาจเป็นคนทะเยอทะยานมากแต่มีความพยายามน้อยหรือเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่ความกล้าน้อยแบบนั้นอาจยากที่จะประสบความสำเร็จหรือรวยดังนั้นจงมีทั้ง5สิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าก,กลัวว่าถ้าบางสิ่งมากเกินไปแล้วจะต้องผิดหวังเพราะนั่นคือ mindset ของคนล้มเหลวถ้ามี mindset ของคนประสบความสำเร็จจะรู้ว่าไม่มีวันล้มเหลวเพราะทะเยอทะยานมากไปมีความสามารถมากไปหรือมุ่งมั่นมากไปมีความสามารถมากไปหรือมุ่งมั่นมากไปอาจล้มเหลวเพราะมีเหตุผลอื่นดังนั้นอยากได้ผลลัพธ์ในชีวิตแค่ไหนก็ลุยให้เต็มที่แค่นั้นบางทีความรวยเป็นแค่ชัยชนะของเกมที่พวกเขาอยากเล่น และความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตพวกเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขามีแต่คือสิ่งที่พวกเขากลายเป็นเพราะทำสิ่งที่ทำต่อไปเรื่อยๆและเชื่อในสิ่งที่เชื่อต่อไปเรื่อยๆคือสิ่งที่ยากที่สุดและคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นั่นจึงเป็นด่านยากที่สุดด่านเดียวที่ต้องผ่านก่อนที่จะชนะในเกมที่มีคนมากมายแพ้ทุกคนเพิ่มความสามารถตัวเองได้และทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้แต่ต้องเรียนรู้สิ่งนั้น ตราบใดที่ยังมีความสามารถเท่าเดิมชีวิตก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าทำได้มากขึ้นความเป็นไปได้ในชีวิตก็จะมากขึ้นและอาจไปถึงจุดที่ไม่น่าเชื่อเมื่อมีความสามารถแล้วสิ่งที่ต้องการคือความกล้ากล้าลงมือทำในสิ่งที่คิดวางแผนและเชื่อว่าจะทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นคนรวยทุกคนมีความกล้ามากกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความกลัวแต่เพราะพวกเขาต้องการเอาชนะความกลัวจึงต้องลงมือทำทั้งท้งท,งที่กลัว จากนั้นสิ่งต่อไปคือพยายามไม่ว่าจะทะเยอทะยานแค่ไหนอาจฝันใหญ่มากแต่มันก็เป็นแค่ความเพ้อเจ้อถ้าไม่พยายามหรือถ้ามีความสามารถแค่ไหนความสามารถก็ไร้ค่าถ้าไม่พยายามความพยายามคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงและสุดท้ายคือความมุ่งมั่นทำแล้วเลิกขาดความอดทนย่อมไปไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นไม่ว่าตั้งเป้าหมายอะไรจงไปให้ถึงอย่าล้มเลิกโฟกัสกับเป้าหมาย ทุกสิ่งที่ทําต้องมีผลลัพธ์แค่ต้องยืนหยัดให้ถึงวันนั้นและทําในสิ่งที่ทําต่อไปเรื่อยๆบทที่14เพิ่มรายได้ไม่ใช่ลดความต้องการหมาย set ของคนรวยและคนทั่วไปนั้นต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเงินคนรวยจะคิดใหญ่และคิดบวกในเรื่องเงินส่วนคนทั่วไปมักคิดเล็กและคิดลบในเรื่องเงินโดยไม่รู้ตัวและคิดว่าตัวเองแค่อยู่กับความเป็นจริงและมองความเป็นไปได้สำหรับตัวเอง แต่จริงๆแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินมากเท่าที่ควรเพราะความจริงและความเป็นไปได้สําหรับพวกเขาไม่มีอยู่จริงพวกเขาคือผู้กําหนดเองคําสอนหนึ่งจากคนรวยที่เปลี่ยนไ i n d s e t ในเรื่องเงินคือจงเพิ่มรายได้ให้สามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการให้เข้ากับรายได้เมื่อต้องการบางสิ่งมากพอต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้และต้องทำให้มันเป็นไปได้ ถ้าอ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่พยายามนั่นแปลว่าไม่ได้ต้องการมันจริงๆทุกอย่างอยู่ที่ mindset เชื่อ,อยังไงทำอย่างนั้นทำยังไงได้อย่างนั้นชีวิตแต่ละคนต่างกันเพราะ mindset ต่างกันแต่สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ในชีวิตมากที่สุดคือ mindset เกี่ยวกับตัวเองสิ่งต่อไปนี้ที่ต้องทำคือตอบ5คำถามนี้ชีวิตที่ต้องการเป็นแบบไหนนึกถึงชีวิตที่ต้องการมากที่สุด ไม่ต้องคิดว่าอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แค่นึกอย่างอิสระไร้ขอบเขตให้เห็นภาพชีวิตที่ต้องการมากที่สุดจนรู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยมาก่อนต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ถ้านึกภาพชีวิตที่ต้องการเน้นที่สิ่งที่อยากมีลองคำนวณดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อสิ่งเหล่านั้นได้นึกภาพชีวิตที่ต้องการเน้นที่การใช้ชีวิต ลองคำนวณดูว่าต้องมีรายได้ต่อเดือนต่อปีเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่ลองคำนวณว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละเดือนหรือแต่ละปีมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอะไรเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้เท่าที่ต้องการลองดูรายได้ที่ต้องการอีกทีแล้วลองนึกว่าต้องทำงานหรือทำอะไรถึงจะมีรายได้ถึงเท่านั้นเขียนลิสต์ลงไป ไม่จำเป็นต้องเป็นงานหรือสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้แค่วางแผนว่าอาจจะทำจากนั้นลองหาทางว่าจะทำอย่างไรจะเริ่มเมื่อไหร่คำตอบนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีแผนก็ต้องมีกำหนดเวลาถึงจะพูดได้ว่าตัดสินใจจริงๆและสุดท้ายต้องลงมือทำบทที่15ถ้าไม่เป็นในสิ่งที่มากกว่าไม่มีวันมีในสิ่งที่มากกว่าไรายได้ขึ้นอยู่ที่ความสามารถ ยิ่งมีความสามารถมากยิ่งมีรายได้มากดังนั้นจําไว้ว่าอยากเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มความสามารถถ้าไม่เป็นในสิ่งที่มากกว่าไม่มีวันมีในสิ่งที่มากกว่าดังนั้นเปลี่ยนคําถามจากฉันต้องทําอะไรถึงจะมีรายได้มากกว่านี้เป็นฉันต้องทําอะไรถึงจะมีความสามารถมากกว่านี้หยุดมองหางานที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มแล้วมองหาความสามารถที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นในสิ่งที่มากกว่า แล้วจะมีในสิ่งที่มากกว่าเพราะเมื่อทำให้ตัวเองดีพอจะได้ในสิ่งที่ดีพอความสามารถคือความรู้หรือทักษะที่มาจากการเรียนรู้ฝึกฝนและเพิ่มประสบการณ์ไม่สามารถทำบางสิ่งได้ถ้าไม่เรียนรู้และไม่สามารถทำบางสิ่งได้เก่งถ้าไม่ฝึกฝนและก็ไม่สามารถทำบางสิ่งได้ยอดเยี่ยมถ้าไม่มีประสบการณ์การที่จะเพิ่มความสามารถบางอย่างให้ตัวเองนั่นคือการลงทุนในตัวเอง อาจต้องลงทุนด้วยเวลาด้วยความพยายามและด้วยเงินสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะสามารถเรียนรู้และทำอะไรจนเก่งและยอดเยี่ยมได้หลายสิ่งนักดังนั้นต้องแน่ใจว่าความสามารถที่ต้องการจะเพิ่มให้ตัวเองเป็นความสามารถที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่อยากทำจริงๆเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทำเงินหรือรายได้สูงๆได้ในยุคนี้หรือในอนาคตบทที่16เป้าหมายไม่ใช่เงิน แต่คือเงินบวกเวลาคนส่วนใหญ่ที่อยากรวยจะตั้งเป้าหมายไว้ที่เงินคือพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ให้มีเงินเยอะๆแทบไม่มีใครนึกถึงเวลาว่าอยากมีเงินเยอะๆและมีเวลาได้ใช้เงินใช้ชีวิตและหาความสุขเยอะๆด้วยซึ่งนั่นต่างหากคือความสุขที่แท้จริงถ้าใช้เวลาทั้งหมดที่มีในชีวิตเพื่อก้มหน้าก้มตาหาเงินแต่ไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตหรือใช้เงินที่หามาจะหาเงินไปเพื่ออะไร เวลาที่ดีที่สุดที่จะตั้งเป้าหมายที่จะมีทั้งเงินและเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการคือเดี๋ยวนี้ใช่ต้องเริ่มหาเครื่องมือที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้เร็วที่สุดและโปรแกรมคำพูดในสมองใหม่เลิกคิดว่าอยากรวยแล้วคิดว่าอยากมีเงินและเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นคนประเภทไหนในสี่ประเภทนี้มีเงินแต่ไม่มีเวลา อาจเป็นคนที่มีรายได้ดีหรือค่อนข้างดีอาจมีชีวิตที่ดีถ้ามองผิวเผินอาจมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการยกเว้นความสุขที่ยังมีไม่มากพอเพราะไม่มีเวลาทำสิ่งที่อยากทำไม่มีเวลาให้ความสำคัญหรือไม่มีเวลาแม้จะดูแลตัวเองถ้าเป็นประเภทนี้ลองหางานที่จะมีเวลามากขึ้นแต่ยังมีรายได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นมีเวลาแต่ไม่มีเงิน น่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ทำงานจึงมีเวลาว่างและไม่มีเงินไม่ว่าจะมีเวลามากเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่มีเงินและก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นประเภทนี้จงทำอะไรสักอย่างกับเวลาว่างจำไว้ว่าเวลามีค่าลองหาไอเดียหาเงินหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทำให้รายได้หรือมีเงินมากขึ้นควรเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงินแต่ไม่ใช่หาอะไรก็ได้ทำเพื่อให้มีเวลาน้อยลงและก็ยังมีเงินน้อยเหมือนเดิม ไม่มีทั้งเงินและเวลาหากทำงานหนักมากและเหนื่อยมากแทบไม่มีเวลาเหลือเลยแลกกับเงินเดือนหรือรายได้ที่น้อยมากแทบไม่พอใช้จึงเป็นคนที่ไม่มีทั้งเงินและเวลาสุขภาพแย่เครียดและแทบไม่มีความสุขกับชีวิตถ้าเป็นประเภทนี้อันดับแรกจงเชื่อว่ามีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้และจงเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมากพอที่จะได้ทำงานและมีรายได้ที่ดีกว่านี้ โอกาสในชีวิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความสามารถมากขึ้นและที่สำคัญจงเลือกเครื่องมือที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนั่นคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะมีทั้งเงินและเวลามีทั้งเงินและเวลาอาจไม่ต้องการอะไรในชีวิตแล้วเพราะมีทั้งเงินและเวลาซึ่งทำให้มีความสุขมากพอแล้วนอกจากใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีคุณค่าที่สุด ในโลกนี้มีคนมากมายที่ยังไม่ได้เรียนรู้ Mindset นี้และยังไม่เข้าใจว่าเป้าหมายของความสุขของชีวิตไม่ใช่เงินได้คือเงินบวกเวลาพวกเขาจึงแลกเวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อหาเงินไม่เคยมีทั้งเงินและเวลาและไม่ใช่พวกเขาไม่สามารถทำได้แต่เพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือทั้งเงินและเวลาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในชีวิต How you make money is more important than how much you make. หาเงินได้มากแค่ไหนไม่สำคัญเท่าหาเงินด้วยวิธีไหนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือการใช้ชีวิตที่มีทั้งความสุขเวลาและเงินต่างหากบทที่17รายได้ Passive มีไว้เพื่อ Time รายได้ Active มีไว้เพื่อ Passion. Active Income หมายถึงรายได้ที่ได้มาจากการทำงานแต่ต้องแลกไปด้วยเรี่ยวแรงและเวลา ทำได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ทาก็ไม่ได้ Passive Income หมายถึงรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทํางานหรือรายได้ที่เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ไม่ได้ทํางานเพราะได้สร้างบางสิ่งไว้และสิ่งนั้นก็ทํางานและทําเงินให้แทน Passive Income คือรายได้ที่มหาเศรษฐีและคนที่เข้าใจ mindset ที่ถูกต้องทางการเงินทุกคนมีหรือตั้งเป้าที่จะมีเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาต้องการหาเงินให้ได้มากที่สุด จึงต้องการมีทั้งรายได้ Active Income และ Passive Income แต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาได้จากรายได้2แบบนี้ต่างกันหรือตอบโจทย์ที่พวกเขาต้องการใช้ชีวิตที่ต่างกันรายได้แพ s i v e Income มีไว้เพื่อ Time เมื่อมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตและมีอิสระภาพทางการเงินซึ่งไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยมีเงินมากมายแต่ยังมีความกังวลเรื่องงานเพราะกลัววันหนึ่งเงินจะหมด จึงต้องคอยทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาและไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มที่รายได้ a c t i v e income มีไว้เพื่อ a s s ช o นเมื่อมี a s s i v e income มากพอที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วย่อมมีเวลาและว่างพอที่จะทำในสิ่งที่รักสิ่งที่อยากทำสิ่งที่สนุกกับมันหรือสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีคุณค่าอะไรก็ตามที่ทำโดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำเพื่อเงินแน่นอนอยากได้เงินและย่อมดีกว่า ถ้าสิ่งที่ทำสร้างรายได้เพิ่มให้อีกแต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแพชชั่นหรือความสุขที่จะทำต่างหากคือทุกสิ่งทุกอย่างจงคิดว่าต้องสร้างรายได้ a s s i v e income ไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งให้มากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและรายได้ Active i n c o m e ต้องมีไว้เพื่อแพชชั่นก็คือทำสิ่งที่มีความสุขเท่านั้นตั้ง m ม n d เ e t และตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้ก่อนแม้วันนี้ยังเป็นไปไม่ได้แต่จะทำให้มันเป็นไปได้ บทที่18เลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลาเหตุผลที่บางคนหาเงินได้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาทําให้คนจ่ายเงินให้คุณค่าของเขาไม่ใช่เวลาของเขาเขาสามารถทํางานอะไรให้ใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะเขามีคุณค่าและเขาก็ขายคุณค่าของเขาในราคาแพงด้วยคนที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะไม่ทํางานแบบขายเวลาแต่จะทํางานแบบขายคุณค่าพูดง่ายๆก็คือ เขาไม่ต้องการค่าจ้างโดยคำนวณจากเขาทำงานให้วันละกี่ชั่วโมงแต่เขาต้องการค่าตอบแทนโดยดูจากความสามารถของเขาสร้างผลประโยชน์ให้มากแค่ไหนกฎของเขาคือพวกเขาต้องจ่ายให้คุณค่าไม่ใช่เวลาเพราะคนที่จ่ายให้คุณค่าจะตีราคาสูงและคนที่จ่ายให้เวลาจะตีราคาต่ำเสมอจะทำงานแบบขายคุณค่าไม่ทำงานแบบขายเวลาจะไม่เป็นลูกจ้างทั่วไปที่ขายความสามารถทั่วไป พูดง่ายๆคือขายแรงและขายเวลาซึ่งใครก็ทำได้ขายความสามารถที่พิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ความสามารถที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นความสามารถที่พวกเขาพัฒนาขึ้นในตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองที่พวกเขาจะขายได้และเพิ่มราคาให้ตัวเองพวกเขาตีราคาเวลาของพวกเขาสูงมากพวกเขาจะไม่ทำอะไรที่แลกด้วยเวลามากและได้เงินน้อย แต่จะทำอะไรที่แลกด้วยเวลาน้อยและได้เงินมากถามว่าทำไมคนต้องยอมจ่ายก็เพราะความสามารถของพวกเขาแพงดังนั้นพัฒนาความสามารถแล้วจะเริ่มมีค่าแล้วเวลาจะเริ่มมีค่าแล้วจะเริ่มมีคนจ่ายให้กับค่าแทนที่จะจ่ายให้เวลาซึ่งนั่นหมายถึงค่าตัวจะสูงขึ้นแต่จะแลกด้วยเวลาที่น้อยลงจงพัฒนาทั้งความสามารถและความพยายามให้มากขึ้นเพื่อจะมีโอกาสเลือกชีวิตที่คู่ควร อย่ายอมใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีเวลาไม่มีเงินและไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตบทที่19ให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่าเช่นกันอย่าคาดหวังให้ใครให้ค่าจนกว่าจะให้ค่าตัวเองนี่เป็นข้อคิดที่ดีมากๆซึ่งจอ์นเฟตริกดิมาตินีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นักเขียนและนักพูดที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้กล่าวไว้ แน่นอนต้องเป็นคนแรกในโลกที่ให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นก็จะให้ค่าเช่นเดียวกันถ้าให้ค่ากับเวลาคนอื่นก็จะให้ค่ากับเวลาถ้าให้ค่าความสามารถคนอื่นก็จะให้ค่ากับความสามารถทำไมคนอื่นต้องทำตามเพราะการให้ค่าคือสิ่งที่โน้มน้าวจูงใจจำไว้ว่าถ้าอยากรวยและใช้ชีวิตที่ต้องการได้เร็วที่สุดต้องหาเงินที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยที่สุด และต้องทำให้คนจ่ายให้กับเวลาและความสามารถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือกฎใหม่จงจำให้ขึ้นใจดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างที่ยอดเยี่ยมที่คนจะยอมจ่ายให้แพงๆในยุคนี้ถ้าไม่มีต้องทำให้ตัวเองมีต้องไปเรียนรู้และฝึกฝนอะไรสักอย่างแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องสนใจมันและชอบมันอย่าทำอะไรที่เสียเวลา ถ้าจะทำให้ตัวเองมีความสามารถมันต้องเป็นความสามารถที่มีค่าและทำเงินมหาศาลให้ได้ทั้งหมดคือนิยามของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่สุดในโลกทุกคนล้วนไม่ยอมอยู่อย่างไม่มีความสามารถทุกคนล้วนพัฒนาความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ้นในตัวเองทุกคนล้วนให้ค่ากับความสามารถเวลาชีวิตและตัวของพวกเขาเองและทุกคนล้วนได้รับสิ่งที่พวกเขาคู่ควร และมากยิ่งกว่านั้นเพราะการไม่เคยยอมยืนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่สำหรับพวกเขาและไม่เคยยอมจำนวนกับสิ่งที่ไม่ดีพอบทที่20ขีดจำกัดที่ทำให้ต้องลาออกจากงานประจำอยากรวยต้องลาออกจากงานประจำไหมเป็นคำถามที่คนทำงานประจำมักจะถามเพราะรู้สึกว่าคงไม่มีวันรวยถ้าได้เงินเดือนอยู่แค่นี้แต่ก็คิดว่าบางทีอาจไม่ต้องลาออก แค่หารายได้เพิ่มจากทางอื่นก็ได้หรือว่าจะต้องลาออกแล้วไปทำอย่างอื่นแบบจริงจังเลยดีถ้าออกมาทำธุรกิจแล้วเจ๊งเงินหมดตัวจะทำไงหรือถ้าออกมาทำอย่างอื่นแล้วมีรายได้ก็จริงแต่ไม่มั่นคงเหมือนงานประจำถ้าวันหนึ่งเกิดไม่มีรายได้ขึ้นมาจะทำยังไงสังเกตดูว่านอกจากความกลัวทั้งหมดที่พวกเขาพูดถึงจะเป็นการคาดการในแง่ลบ ซึ่งบงบอกว่าพวกเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถรับมือกับอุปสรรคหรือแก้ปัญหาอะไรได้อาจเพราะการใช้ชีวิตอยู่กับงานประจำตลอดมาทำให้พวกเขาขาดประสบการณ์ความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกล้าที่จะใช้ชีวิตอยากรวยแต่กลัวความไม่มั่นคงอยากรวยแต่กลัวความเสี่ยงอยากรวยแต่กลัวเอาตัวไม่รอดอยากรวยแต่กลัวไม่มีความสามารถพอนี่คือความคิดที่ทำให้คนมากมายจน อยู่กับงานประจาทั้งที่ไม่ใช่ทั้งงานและเงินที่ชอบแต่ก็ต้องทนไปเพราะกลัวไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวตลอดไปอยากใช้ชีวิตอยู่กับความฝันอยากค้นพบศักยภาพที่มากกว่านี้ของตัวเองอยากเติบโตขึ้นอยากพาชีวิตไปสู่จุดที่ไกลกว่านี้เหตุผลแค่นี้อาจพอแล้วที่จะลาออกจากงานประจา ยุคนี้ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปและคนประเภทเดียวที่จะเอาตัวรอดได้และยังมีชีวิตที่สุขสบายในขณะที่คนส่วนใหญ่ในโลกที่ยึดติดกับความมั่นคงกำลังลำบากเพราะถูกเททิ้งออกจากงานประจำนั่นคือคนที่หาเงินได้ด้วยตัวเองและสร้างบางสิ่งได้ด้วยตัวเองขีดจำกัด5ข้อที่ทำให้ต้องออกจากงานประจำ 1. ขีดจำกัดเรื่องไรายได้ไรายได้ก็คือเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนเท่ากัน เต็มที่ก็แค่นั้นไม่มีทางมีรายได้ที่ไม่มีขีดจํากัดเหมือนคนที่หาเงินอย่างอิสระที่วันไหนหรือเดือนไหนคิดอยากมีรายได้มากก็หาเงินมากและเขาอาจหาเงินในหนึ่งวันได้มากกว่าเงินเดือน 2. ขีดจํากัดเรื่องเวลาต้องตื่นไปทำงานทุกวันเริ่มงาน8โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นทำงานทั้งวันสัปดาห์ละ5วันมีเวลาว่างแค่ตอนกลับถึงบ้านจนถึงเข้านอนและมีวันหยุดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น งานประจำไม่ใช่กำหนดเวลาแต่กำหนดการใช้ชีวิตด้วยนั่นคือการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องการ 3. ขีดจำกัดเรื่องความสามารถอาจมีความสามารถมากกว่างานที่ได้รับมอบหมายให้ทำอาจมีไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้มันถ้าเป็นอิสระและทำทุกอย่างที่ทำได้และอยากทำอาจประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไม่ถึง 4. ขีดจำกัดเรื่องความสำเร็จ ความสำเร็จในงานประจามีขั้นตอนและต้องใช้เวลาแม้จะเก่งที่สุดก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สุดๆได้ในหนึ่งปีเหมือนคนที่ทำงานหรือธุรกิจของเขาเองซึ่งเขากำหนดความสำเร็จอนาคตและชีวิตของตัวเองได้ 5. ขีดจำกัดเรื่องความสุขถ้าเลือกทำงานที่รักรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขกับมันก็คงมีความสุขแต่ความสุขก็อาจมีขีดจำกัดเช่น ไม่อาจทำบางสิ่งที่หลงไหลหรือบางสิ่งที่อยากทำสรุปว่าจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำหรือไม่นั้นอยู่ที่เป้าหมายในชีวิตถ้าต้องการทำงานที่รักอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆและนั่นคืองานประจำที่ทำอยู่ก็ทำต่อไป แต่ถ้าอยากจะรวยอยากมีเงินมากมายในเวลาไม่กี่ปีอยากมีอำนาจที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระจากการทำธุรกิจที่หลงไหลและไฝ่ฝันอยากค้นพบศักยภาพที่เหลือเชื่อในตัวเองอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นบนโลกนี้และอยากมีเหลือเฟือมากพอที่จะช่วยเหลือและทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นงานประจำคงไม่ใช่คำตอบ และคงต้องให้อิสระตัวเองตั้งแต่วันนี้ที่จะทำอะไรให้มากกว่านี้พยายามให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้และเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการบทที่21วิธีหาเงินของ business minded business minded คือคนที่มีหัวธุรกิจซึ่งสามารถหาเงินหรือทำกำไรได้จากแทบทุกสิ่งอาจไม่จำเป็นว่า business minded ทุกคนต้องรวย แต่มหาเศรษฐีและคนรวยทุกคนต้องเป็น business minded พูดง่ายๆคนที่มีหัวธุรกิจบางคนอาจชอบทำโน่นทำนี่และล้มเหลวจึงไม่ได้รวยแต่ทุกคนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีต้องเป็นคนที่มีหัวธุรกิจไม่งั้นจะไม่มีวันรวยได้ดังนั้นถ้าอยากรวยต้องเป็น business minded ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นใครก็สามารถเรียนรู้จนกลายเป็น business minded ได้เพราะมันเป็นแค่เรื่องของวิธีคิด ซึ่งนำไปสู่วิธีหาเงินที่ทำให้พวกเขาหาเงินได้เก่งกว่าคนทั่วไป Mindset และลักษณะนิสัยของ Business Minded พวกเขามี Mindset เรื่องเงินที่ดีมากพวกเขาคิดว่าเงินหาง่ายหาได้ตลอดเวลาและหาได้ทุกที่พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบริเริ่มชอบเป็นผู้นำแต่ก็เป็นคน Open Mind เปิดรับสิ่งใหม่ๆชอบเรียนรู้จากผู้คนชอบหาแรงบันดาลใจ Business-minded บางคนชอบเป็นคนสร้างสัมพันธ์กับผู้คนได้เก่งมากแต่บางคนอาจเป็นคนชอบเก็บตัวและใช้ความคิดอยู่คนเดียวหรือเป็นพวก introvert แต่ด้วยความที่พวกเขาเป็น business-minded เมื่อต้องร่วมงานกับคนอื่นหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจพวกเขาก็ทำได้ดีวิธีหาเงินของ business-minded พวกเขาชอบลงทุนชอบทำธุรกิจชอบใช้ไอเดียชอบวางแผน long-term profit คือเห็นภาพธุรกิจที่จะทำเงินทำกำไรได้ในระยะยาวและคิดใหญ่พวกเขาส่วนใหญ่มี mindset เรื่องธุรกิจที่ดีมากคือเปิดกว้างพวกเขาชอบมองหาโอกาสใหม่ๆและมักเป็นคนเริ่มแนวทางธุรกิจที่แปลกใหม่ไม่ธรรมดาถ้าพวกเขาไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองเก่งแต่เห็นโอกาสว่าบางสิ่งยุคนี้จะทำเงินก็จ้างคนเก่งทำ b u s i เ e s s m i n ด e d ชอบใช้ความสามารถและใช้เวลาอย่างเต็มที่จึงมักทำอะไรหลายอย่างและมีไรายได้หลายทางโดยไม่รู้สึกเหมือนทำงานหนักเพราะพวกเขาสนุกกับมันและน่าทึ่งที่แม้พวกเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วพวกเขาก็ยังคงมองหาไอเดียและวิธีใหม่ๆที่จะทำเงินต่อไปเรื่อยๆแม้เป้าหมายของพวกเขาจะไม่ใช่เงินแล้วก็ตามเหมือนพวกเขามองการหาเงินเป็นความสนุกและความท้าทายของชีวิตบทที่22 คำถามที่ช่วยให้กล้าทำทุกสิ่งความกลัวคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนมากมายติดอยู่ที่เดิมไม่สามารถกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาดีพอที่จะเป็นไม่สามารถทำสิ่งที่พวกเขาอยากทำและไม่สามารถไปถึงจุดที่พวกเขาคู่ควรจะไปถึงและมีสองข้อสรุปของความจริงในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่เรากลัวมักไม่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นจริงก็เพราะเราทำให้มันเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าถ้าเรากลัวว่าจะเดินขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาทั้งที่ความจริงแล้วร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงและไม่พยายามอีกต่อไปความกลัวทำให้หาข้ออ้างสนับสนุนทุกอย่างเพื่อจะไม่ทําบางสิ่งบ่อยครั้งนึกไปไกลเลยเถิดและเกินจริงไม่มีใครสามารถรู้อะไรล่วงหน้าได้ขนาดนั้นแค่ปล่อยให้ตัวเองจินตนาการไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่น่ากลัวมาก แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่นึกถึงสิ่งที่อยากทำแทนที่จะนึกถึงความสำเร็จถ้าต้องการเอาชนะความกลัวไม่มีสิ่งอื่นใดที่ต้องรับมือกับมันนอกจากตัวเองเมื่อสร้างความกลัวเองได้ย่อมทำลายความกลัวเองได้มี3ามคำถามที่ไม่ได้ถามตัวเองแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ควรจะถามตัวเองทุกครั้งที่อยากทำบางสิ่งและมีความกลัวมาทำให้ลังเลหรือวอกแวก และคำตอบที่ได้ก็จะช่วยให้เอาชนะความกลัวได้คำถามที่หนึ่งจะทำอะไรถ้ารู้ว่าจะไม่ล้มเหลวและจะทำมันอย่างไรจงสมมติว่าจะไม่ล้มเหลวนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่จะนึกถึงสิ่งที่ทำและไม่นึกถึงความล้มเหลวอีกต่อไปแต่จะนึกถึงความสำเร็จว่าทำแล้วออกมาดีเกินคาดและประสบความสำเร็จเกินคาดจงใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่คำถามที่สอง อะไรที่รู้ว่าถ้าไม่กลัวแล้วชีวิตจะเปลี่ยนถามตัวเองว่าความกลัวอะไรที่ไม่ชอบที่สุดในตัวเองเพราะมันหยุดยั้งชีวิตอยู่และถ้าไม่กลัวสิ่งนี้สักอย่างชีวิตจะไปไกลกว่านี้จงบอกตัวเองทุกวันว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับมันต้องเอาชนะมันและจะเริ่มเผชิญหน้ากับมันได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การตอบย้ำกับตัวเองแบบนี้ดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงที่จะนึกถึงสิ่งที่กลัวหรือลืมมันไปเพราะมันก็จะอยู่ในตัวเราไปตลอดชีวิตคำถามที่3อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่จะให้กับคนที่อยากทำบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่กล้าคิดว่าคำแนะนำใดที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นแหละคือคำแนะนำที่ต้องให้กับตัวเองอะไรก็ตามที่จะบอกเขาก็จงบอกสิ่งนั้นกับตัวเองบทที่23 คนรวยที่สุดมักมีไอเดียและวิธีหาเงินที่คนอื่นหัวเราะเยาะไอเดียและผลงานที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเคยถูกวิจารณ์ว่าบ้าแปลกประหลาดเพี้ยนทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครซื้อหรอกไม่ประสบความสำเร็จหรอกถ้าพวกเขาเลือกที่จะเชื่อความคิดเห็นเหล่านั้นหรือล้มเลิกเพราะคำวิจารณ์เหล่านั้นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งมากๆจะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ แล้ววันนี้พวกเขาจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดเวลาคนรวยทำบางสิ่งพวกเขาไม่ได้โฟกัสที่เงินแต่โฟกัสที่ความท้าทายบางอย่างเช่นการริเริ่มสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครทําการทำตามแพชชั่นของตัวเองแบบไม่เอาใจใครแต่กลับถูกใจคนอื่นจงคิดให้ต่างสิ่งที่คนบอกว่ามันบ้าแปลกประหลาดหรือเพี้ยนเพราะมันคือสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำในโลกนี้และทุกคนจะสนใจมันนั่นคือสิ่งที่ต้องการ ถ้ามีไอเดียใหม่ๆอย่าหยุดทำไปเรื่อยๆแค่การตัดสินใจเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตได้แค่การตัดสินใจทำนี่แหละแค่ไม่รู้ว่ามันคือการตัดสินใจครั้งไหนดังนั้นต้องทำไปทำไปเรื่อยๆลองทำสิบครั้งเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จหนึ่งสิ่งดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลยและไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จอะไรเลยที่แน่ๆให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่ลองทำต้องมีอะไรบางอย่างที่คนจะหัวเราะเยาะได้ ไม่งั้นมันคงธรรมดาเกินไปทําไปก็อาจเสียเวลาคนที่กล้าโดดออกมาจากคนส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดแน่นอนคนที่รวยที่สุดมักเป็นคนริเริ่มวิธีหาเงินที่แปลกและไม่ธรรมดาถ้าไม่อยากช้าไปอย่ารอเรียนแบบใครที่มีไอเดียและวิธีหาเงินที่ประสบความสําเร็จในแบบของเขาแต่จงริเริ่มหาทางและวิธีของตัวเองอย่าหยุดคิดและหยุดลองทําสิ่งใหม่ๆ บางสิ่งอาจจะไม่เวิร์กและบางสิ่งอาจจะเวิร์กก็ได้บทที่24ความขยันสองแบบที่ทำให้รวยหรือจนเคยได้ยินประโยคตัดพอนี้ไหมว่าคนขี้เกียจกลับรวยส่วนคนขยันกลับจนเรื่องนี้อาจจริงแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจจริงๆแล้วทั้งคนจนและคนรวยนั้นขยันแต่ต่างกันที่ขยันอย่างฉลาดหรือไม่ฉลาดคนรวยก็ทำงานหนักพวกเขาทำอะไรตลอดเวลาและอยู่นิ่งๆไม่ได้พวกเขาถึงได้รวย แต่วิธีทำงานของพวกเขาแค่ฉลาดกว่าคนทั่วไปพวกเขาเลยดูสบายขี้เกียจและเหมือนไม่ทำงานหนักส่วนคนจนอาจทำงานที่เห็นได้ชัดว่าเหนื่อยไม่มีเวลาสุขภาพแย่และไม่มีความสุขวิธีทำงานของพวกเขาเหมือนแทบเอาทั้งชีวิตไปแลกเพื่อเงินเดือนหรือรายได้น้อยๆทำให้พวกเขาดูเหมือนยิ่งขยันยิ่งจนอย่าตั้งมายเซ็ตว่าความขยันทำให้จนเด็ดขาด เพราะความจริงที่สุดในโลกคือความขยันทำให้รวยแค่ต้องเรียนรู้ว่าความขยันแบบไหนที่ทำให้รวยหรือจนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปลองเปรียบเทียบดูนี่คือเหตุผลที่คนรวยขยันอย่างฉลาดกว่าคนจนคนจนเป็นนักทำรรพวกเขามักเป็นลูกจ้างทำงานที่คนอื่นสร้างขึ้นหรือทำงานให้คนอื่นคนรวยเป็นนักคิดพวกเขาชอบทำงานคิด หรือใช้ความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ชอบเป็นผู้สร้างเป็นนักวางแผนชอบทำงานหรือธุรกิจของตัวเองคนจนแลกเวลามากกับเงินน้อยพวกเขาไม่ได้ตีค่าเวลาของตัวเองสูงจึงอาจเป็นลูกจ้างประจําแลกเวลาทั้งเดือนเพื่อเงินเดือนน้อยๆหรือทำงานอะไรก็ตามที่ใช้เวลามากแลกกับค่าแรงน้อยๆคนรวยแลกเวลาน้อยกับเงินมาก พวกเขาไม่มีทางขายเวลาหรือไปเป็นลูกจ้างทำงานให้ใครที่ได้เงินตอบแทนน้อยๆพวกเขาตีค่าเวลาของตัวเองสูงและมีกฎว่าสัดส่วนของเวลาที่แลกไปกับเงินที่ได้มาต้องคุ้มกันคนจนทำงานเพื่อเงินเดือนหรือค่าจ้างพวกเขาชอบรายได้ที่ได้มาง่ายมั่นคงและแน่นอนแม้ยุคนี้ไม่มีอะไรมั่นคงแบบนั้นแล้วแต่มั่นคงไปนานที่สุดก็คือสิ่งที่พวกเขาหวังคนรวยทำธุรกิจเพื่อกำไร พวกเขามีมายเซ็ตว่ากำไรดีกว่าค่าจ้างค่าจ้างอาจเลี้ยงชีวิตได้แต่ไม่มีวันทําให้รวยพวกเขาจึงเลือกทําธุรกิจแม้ต้องเสี่ยงพวกเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงคนจนสร้างรายได้ Active Income ให้มากที่สุดพวกเขาพยายามทํางานให้มากที่สุดเพื่อจะมีรายได้มากที่สุดแม้ต้องแลกด้วยเรี่ยวแรงเวลาและสุขภาพก็ไม่สนใจเพราะเงินคือสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเขาเชื่อว,ว่า ยิ่งหาเงินมากจะยิ่งรวยเร็วและมีชีวิตสุขสบายเร็วคนรวยสร้างรายได้ passive income ให้มากที่สุดพวกเขาต้องการชีวิตที่มีเงินใช้จ่ายและมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำงานหนักอาจทำงานที่รักแต่ไม่ได้ทำเพื่อเงินพวกเขาจึงพยายามสร้างรายได้ p passive income ให้มากที่สุดคนจนหาเงินเพื่อเก็บพวกเขามี m ม n d เซ็ว่าต้องทำงานหนักหาเงินให้มากที่สุดและเก็บเงินให้มากที่สุด เพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัยต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามบั้นปลายชีวิตให้มากที่สุดคนรวยหาเงินเพื่อลงทุนพวกเขามีม i ยเซ็ t ว่าเงินมีไว้ลงทุนต่อยอดให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆให้เท่าเดิมและนับวันมูลค่าเงินนั้นก็ยิ่งลดลงเป้าหมายของพวกเขาคือหาเงินให้มากพอที่จะใช้ชีวิตที่อยากจะใช้ไม่ใช่ใช้ชีวิตที่ไม่อยากใช้ให้เหมาะกับเงินที่มีอยู่คนจน work to be seen พวกเขาบางคนพยายามทำงานหนักเพื่อให้คนอื่นเห็นความสำเร็จหรือทำงานหาเงินเยอะๆเพื่อสร้างและโชว์ชีวิตที่สุขสบายก็เลยต้องสร้างหนี้ต้องทำงานหนักตลอดชีวิตไม่มีวันหยุดทำงานได้คนรวย work to be disappear พวกเขาบางคนตั้งเป้าหมายที่จะไปและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบผ่อนคลายเรียบง่ายและมีความสุขที่ไหนสักแห่งไม่ได้ต้องการใช้เงินฟุ้งเฟอ้อหรือใช้ชีวิตหรูหราอะไรชีวิตพวกเขาจึงเป็นอิสระ และหยุดทำงานเมื่อไหร่ก็ได้และถือว่าเป็นคนที่รวยและประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างแท้จริงน่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความขยันของคนรวยกับคนจนที่ไม่ได้ต่างกันแค่พวกเขาทำงานหนักแค่ไหนแต่ยังต่างถึงเรื่องของความคิดความเข้าใจในเรื่องการเงินและเป้าหมายในชีวิตบทที่25วิธีหาเวลาที่ทำให้มีเวลาอยากรวยอยากมีไรายได้มากขึ้น อยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองอยากเก่งอยากหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่มีเวลาถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างอาจต้องทนแบบนี้ไปตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องการคือชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือมีเวลามีเงินและมีความสุขมากขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำให้ตัวเองมีเวลาเพราะจะเพิ่มเงินและเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมีเวลาจริงๆแล้วที่ผ่านมาอาจมีเวลา แต่ดูเหมือนไม่มีเวลาเพราะทำอะไรที่เสียเวลาหลายสิ่งในแต่ละวันดังนั้นจะเริ่มด้วยการลองวางแผนที่จะบริหารเวลาให้ดีขึ้นซึ่งเคล็ดลับมี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1, 1เขียนสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันตามลำดับลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้างหรือมักจะทำอะไรเหมือนๆกันบ่อยที่สุดในขั้นตอนนี้เอาง่ายๆแค่เขียนสิ่งที่ทำเรียงลำดับลงไปก็พอไม่ต้องระบุเวลาก็ได้ ขั้นตอนที่2ตัดสิ่งไม่สําคัญออกไปหรือตัดเวลาที่ทําบางสิ่งให้น้อยลงสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําหรือไม่มีประโยชน์ให้ตัดออกไปเพราะจะเลิกทําส่วนสิ่งที่คิดว่าจําเป็นหรือมีประโยชน์แต่ใช้เวลามากไปให้ตัดเวลาทําสิ่งนั้นให้น้อยลงจากนั้นคํานวณเวลาที่มีเพิ่มว่ารวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงในแต่ละวันขั้นตอนที่3วางแผนว่าจะทาอะไรแทนที่ในเวลานั้น สิ่งที่อยากทำหรือต้องทำเพื่อเปลี่ยนตัวเองและชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่เคยมีเวลาได้ทำลองวางแผนว่าจะทำอะไรในช่วงเวลาไหนแทนที่สิ่งที่ได้ตัดออกไปแล้วขั้นตอนที่4เช็คตัวเองว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าทำไม่ได้คือยังทำสิ่งเดิมแทนที่จะทำสิ่งใหม่ลองกำหนดช่วงเวลาให้ตัวเองเพื่อวัดผลความสำเร็จ วิธีนี้คือเอารูทีนหรือสิ่งที่ต้องทำมาเอาชนะสิ่งที่ทำจนเคยชินหรือ h a b i t เนื่องจาก h y b its คือสิ่งที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่รูทีนคือสิ่งที่ใช้ความตั้งใจและความพยายามมากกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือรูทีนสามารถกลายเป็น Habit ได้ถ้าทำซ้ำๆดังนั้นพยายามทำให้ได้บทที่26แต่งงานกับวินัยต่อให้มีคุณสมบัติเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จทุกข้อ แต่ขาดวินัยข้อเดียวก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จและนี่คือ7สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับวินยัยวินัยคือการทําสิ่งที่ต้องทําแม้จะไม่อยากทําวินัยคือการสามารถควบคุมตัวเองให้ทําบางสิ่งไม่ว่าจะรู้สึกยังไงแต่ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ทุกครั้งเพื่อจะทําสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จวินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่ต้องการตอนนี้กับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด สิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือความอยากอะไรก็ตามที่เข้ามายั่วยวนทำให้วอกแวกและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างวินัยในความคิดก่อนแทนที่จะนึกถึงความสบายจากการขี้เกียจหรือความสนุกจากการทำสิ่งที่ชอบซึ่งทำให้ผลัดเลื่อนหรือไม่ทำบางสิ่งลองนึกถึงความโล่งใจเมื่อทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ฝึกสร้างวินัยในความคิดก่อนแล้วนิสัยมีวินัยจะเกิดง่ายขึ้นแรงกระตุ้นทําให้เริ่มแต่วินัยทําให้สําเร็จหลายครั้งเกิดไอเดียดีๆกระตือรือร้อนเริ่มนั่นนี่แต่ไม่นานก็ขี้เกียจล้มเลิกกลางทางคือเริ่มได้แต่ทําไม่เคยสําเร็จดังนั้นเมื่อแรงกระตุ้นหมดไปวินัยก็เข้ามาแทนที่เพื่อให้ทําต่อไปได้เรื่อยๆจนสําเร็จความสามารถที่ไร้วินัยคือโอกาสที่ไม่มีค่าอะไร อาจเก่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ติดว่ามีแต่ความสามารถแต่ไม่มีวินัยดังนั้นอาจพูดได้ว่าวินัยสำคัญยิ่งกว่าความสามารถด้วยซ้ำวินัยคือความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนที่ยอดเยี่ยมคนเก่งอาจมีความสามารถแต่เขาไม่อาจเป็นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าเขาไม่มีวินัยคนที่ยอดเยี่ยมคือคนที่ทั้งเก่งและมีวินัยเขาคือคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในสิ่งที่ทำและบรรลุเป้าหมายนั้นได้เสมอ คนที่มีวินัยย่อมจะมีอิสระในชีวิตคนที่อยากใช้ชีวิตอย่างอิสระย่อมต้องมีวินัยเพราะต้องควบคุมตัวเองและชีวิตตัวเองคนที่เป็นอิสระจะประสบความสำเร็จมากถ้าเขามีวินัยและเขาก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่คุ้มมากที่จะแลกดังนั้นถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จต้องมีวินัยพูดง่ายๆคือแต่งงานกับวินัยหรือใช้ชีวิตร่วมกับมันจงฝึกตัวเองให้มีวินัยจนเห็นได้ชัดว่า ตัวเองและชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจะชอบมันและจะกลายเป็นคนมีวินัยโดยไม่ต้องพยายามบทที่27วิธีตั้งเป้าหมายการเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตเป้าหมายการเงินหรือ financial goal คือเป้าหมายที่เป็นตัวเงินบ่งบอกว่าต้องการอะไรในอนาคตการตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีต้องใช้หลัก smart นั่นคือ S specific มีความชัดเจนและเจาะจง M measurable สามารถวัดผลได้หรือระบุจำนวนเงินได้ A. Achievable มีวิธีการหรือแผนการที่จะทำให้สำเร็จได้ R. Realistic เป็นไปได้หรือสามารถทำให้เป็นจริงได้ Time-bound มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนตัวอย่างเป้าหมายการเงินที่ดีฉันต้องการมีรายได้มากขึ้นรายได้ที่ฉันต้องการคือ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือน แผนการของฉันคือเพิ่มความสามารถและหางานที่ดีขึ้นและฉันต้องทำให้ได้ในหนึ่งปีการตั้งเป้าหมายทางการเงินเท่ากับวางแผนชีวิตการตั้งเป้าหมายทางการเงินจะทำให้มีชีวิตที่ต้องการแต่จะเมื่อไหร่ก็อยู่ที่กำหนดเวลาไว้หากทำได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดแต่อย่างน้อยการตั้งเป้าหมายการเงินจะทำให้ลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการดังนั้นจงตั้งเป้าหมายการเงินให้เร็วที่สุด แต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเป้าหมายที่ตั้งต้องเป็นไปได้แต่อย่าตั้งเป้าเล็กจงตั้งเป้าใหญ่เพราะเป้าหมายมีไว้ท้าทายตัวเองและพิสูจน์ความสามารถตัวเองไม่ใช่เพื่อให้ได้มาง่ายๆดังนั้นจงตั้งเป้าหมายที่ตื่นเต้นเร้าใจเพราะยากแต่เป็นไปได้ไม่ใช่เป้าหมายที่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเพราะน้อยเกินไปเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอาจเป็นแรงผลักดันมากกว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้บทที่28 คติการใช้เวลาอย่างรู้ค่าแบบคนรวยคนรวยใช้เวลาอย่างรู้ค่าตั้งแต่ยังไม่รวยจนรวยพวกเขามีเวลา24ชั่วโมงเท่าทุกคนแต่สร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้มากกว่าเพราะสร้างผลลัพธ์ในแต่ละวันได้มากกว่าทำให้คนรวยจึงเห็นค่าของเวลามากกว่าคนทั่วไปนั่นเพราะพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่ไม่ว่าในเรื่องความสำเร็จทางการเงินและชีวิตรู้ว่าต้องใช้เวลาเพื่อจะทำให้สำเร็จถึงไม่มีเวลาทำตัวไร้สาระ นอกจากการมีเป้าหมายแล้วนี่คือ3คติของคนรวยที่จะช่วยกระตุ้นให้รู้ค่าของเวลาและสร้างผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเงินได้มากขึ้นอย่างไม่คาดคิด 1. เวลาคือเงินถ้าอยากรวยอยากมีฐานะมั่งคัง่งอยากมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดต้องมี mindset แบบนี้ว่าเวลาคือเงินเมื่อเอาเวลาไปทำเงินได้จะไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น ถ้าไม่เคยคิดว่าเวลาคือเงินก็จะใช้ชีวิตแบบเวลามีเอาไว้ทำอะไรก็ได้หรือเวลาไม่มีค่าอะไรจึงไม่แปลกที่สามารถนั่งขี้เกียจอยู่เฉยๆได้เป็นวันๆหรือนั่งคุยเรื่องไร้สาระกับเพื่อนในร้านกาแฟได้เป็นชั่วโมงๆเพราะไม่เห็นค่าของเวลาถ้าว่างจงคิดหาวิธีหาไอเดียหรือทำอะไรสักอย่างให้ได้เงินจำไว้ว่าเวลาว่างก็คือเวลาและมันยิ่งมีค่ากว่าเวลาที่ต้องทำงานเพราะจะทำอะไรก็ได้เพื่อเปลี่ยนชีวิต บางคนรวยหรือจนก็เพราะการใช้เวลาว่างนี่แหละ 2. ทําให้การหาเงินเป็นความสุขการหาเงินคือสิ่งที่พวกเขาโปรดปรานที่สุดพวกเขามีความสุขกับการหาเงินหรือวิธีหาเงินของพวกเขาจึงแทบไม่ต้องหาความสุขอื่นดังนั้นพวกเขาจึงบอกว่าจงมีความสุขกับการหาเงินจงหาวิธีหาเงินที่ทําให้มีความสุขแล้วจะเป็นคนที่ยุ่งทํางานหนักและบ้างเงินที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกอย่าขี้เกียจเหมือนว่ารวย จงทำงานหนักเหมือนว่าจนมีคนกล่าวว่าคนจนบางคนทำตัวเหมือนรวยเขาถึงได้จนตลอดไปคนรวยบางคนทำตัวเหมือนคนจนเขาถึงได้รวยตลอดไปนี่คือเรื่องจริงถ้าจนแล้วเอาแต่ใช้เงินทำตัวโอโ้อดว่ารวยแต่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานหนักจะไม่มีทางรวยตรงกันข้ามถ้ารวยแล้วขยันทำงานหนักและแทบไม่เคยใช้เงินจะไม่มีทางจน แต่มีคนรวยอีกประเภทที่ทำงานหนักเหมือนกับถังแตกอยู่ตลอดเวลาและเขาก็หาเงินได้มากมายและเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอย่างที่เขาต้องการนั่นถือว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มค่าเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินอย่างเดียวเราเกิดมาเพื่อหาความสุขด้วยบทที่29สำคัญกว่าหาเงินเก่งต้องใช้เงินอย่างฉลาดอาจมีวิธีหาเงินที่ฉลาดแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาด อาจนำไปใช้จ่ายกินเที่ยวซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่หาเงินเก่งและไม่มีการวางแผนชีวิตที่ดีก็มีแนวโน้มว่าจะใช้เงินเก่งเช่นกันสรุปว่าแทนที่ความสามารถในการหาเงินเก่งจะเป็นข้อได้เปรียบหรือทำให้รวยกว่าคนอื่นกลับเป็นคนที่แค่ทำงานหาเงินใช้ไปและไม่เคยรวยเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะไม่เคยใช้เงินที่หามาได้อย่างฉลาดเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดสาคัญมาก อาจไม่เคยรู้กฎข้อหนึ่งของพวกมหาเศรษฐีนั่นคือยิ่งใช้เงินยิ่งรวยหมายความว่านอกจากใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นพวกเขาต้องได้กําไรแต่ทุกกําไรที่ได้ต้องมีประโยชน์บางอย่างต่อชีวิตพวกเขาเช่นทําให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเกิดไอเดียหรือแรงบันดาลใจที่จะทําบางสิ่งสร้างโอกาสหรือสร้างคุณค่าให้ชีวิตพูดง่าย การใช้เงินของพวกเขาคือการลงทุนคนหาเงินเก่งที่ฉลาดพวกเขาใช้เงินกับการลงทุนใน4สิ่งต่อไปนี้ 1. ลงทุนกับความสุขเมื่อทำงานหนักต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงไม่ใช่เอาแต่เหน็ดเหนื่อยอย่างเดียวแต่คนหาเงินเก่งที่ฉลาดจะไม่ค่อยใช้เงินกับความสุขที่ฉาบฉวยหรือสิ่งที่ต้องใช้เงินมากมายซื้อมาแต่พวกเขาจะใช้เงินอย่างฉลาดกว่าเพื่อความสุขที่มากกว่าเช่น การเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณทำให้พวกเขามีพลังขึ้นทั้งยังได้ค้นพบตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นพบความจริงบางอย่างในชีวิตและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆอีกมากมายสำหรับพวกเขาการลงทุนกับความสุขแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าและได้กำไรชีวิตอย่างแท้จริง 2. ลงทุนในตัวเอง เมื่อมีความรู้และความสามารถมากขึ้นย่อมสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าได้มากขึ้นย่อมได้รับความสำเร็จและความร่ำรวยที่คู่ควร 3. ลงทุนในธุรกิจค้นหาเงินเก่งที่ฉลาดพวกเขารู้ว่าธุรกิจนั้นเสี่ยงแต่คืออีกขั้นของการท้าทายความสามารถของตัวเองอีกขั้นของการเรียนรู้และอีกขั้นของการเติบโตที่สำคัญมีโอกาสร่รำรวยถ้าทำธุรกิจแต่มีโอกาสแค่มีเงินเยอะเท่านั้น ถ้าแค่หาเงินจากการทำงานธุรกิจคือสิ่งที่คนรวยทุกคนต้องมีไม่ว่าเพื่อความร่ำรวยหรือเพื่อความหลงไหลแต่ย่อมดีที่สุดถ้าทำในสิ่งที่เก่งพอและเรียนรู้มามากพอเมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจสักครั้งการเอาเงินมาลงทุนในธุรกิจอาจกลายเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดแม้จะเสี่ยงก็ตาม 4. ลงทุนกับการลงทุนอื่นๆการลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่งโดยคาดหวังที่จะสร้างรายได้หรือกำไรจากการลงทุน มีหลายรูปแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ผลตอบแทนมากและได้ผลตอบแทนน้อยเช่นลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในของสะสมมีค่าซึ่งต้องศึกษาการลงทุนในแต่ละแบบให้เข้าใจลึกซึ้งและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมและตามเป้าหมายเหตุผลที่คนรวยชอบการลงทุนและเข้าใจว่าต้องลงทุนก็เพื่อสร้างกำไรจากเงินที่มีอยู่ หรือต่อยอดให้เพิ่มขึ้นหรือสร้างรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือตลอดไปซึ่งแน่นอนที่สุดว่าคือวิธีเดียวที่จะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินและนี่คือเป้าหมายและวิธีใช้เงินอย่างฉลาดของคนรวยระดับมหาเศรษฐีบทที่30เลือกคบคนที่จุดดึงชีวิตให้สูงขึ้นชีวิตคือค่าเฉลี่ยของคนที่เลือกคบคุยด้วยและใช้เวลาด้วยมากที่สุด ไม่มีทางที่คบคนที่ล้มเหลวและยากจนสิบคนและคบคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยหนึ่งคนแล้วจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยหรือถ้าเป็นไปได้ก็ยากมากต่อให้เป็นคนที่ฉลาดและเก่งมากเพราะคนที่คบจะโน้มน้าวให้คิดเหมือนเขาทำอย่างเขาและเป็นอย่างเขาโดยที่อาจไม่รู้ตัวการอยู่กับคนประเภทใดประเภทหนึ่งนานๆอาจทำให้ซึมซับความคิดของเขาและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับเขา ซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนและกำหนดชีวิตให้เป็นเหมือนเขายิ่งถ้าคบคนประเภทนั้นหลายๆคนจะยิ่งมีอิทธิพลต่อตัวเองและชีวิตมากขึ้นดังนั้นจงหลีกเลี่ยงที่จะคบคนประเภทที่ไม่อยากเป็นและมีชีวิตที่ไม่อยากมีแม้จะแค่ออกไปแฮงเอาท์กับเขาก็ตามซึ่งคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริง แต่ถ้าเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จจริงๆในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นจะเลือกออกไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จที่จะช่วยให้เป็นอย่างเขาได้หรือทําอะไรอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าออกไปแฮงเอา์กับคนที่ต้องพยายามไม่ฟังความคิดเขาครอบครัวจะล้มเหลวเหมือนเขาถ้าอย่างนั้นจะเสียเวลาไปเพื่ออะไรจงเห็นค่าเวลาและเลือกเจอคนที่คู่ควรกับเวลาและนี่คือ9สิ่งที่มีในตัวคนที่คนรวยเลือกคบ 1. นิสัยแห่งความสําเร็จ สิ่งที่พวกเขาทำในชีวิตประจำวันต่างจากคนทั่วไปพวกเขาทำแต่ในสิ่งที่ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นและทำให้ชีวิตของพวกเขาประสบความสำเร็จ 2. ความคิดและมุมมองบวกพวกเขาคิดบวกได้กับทุกเรื่องและมีมุมมองบวกอย่างน่าทึ่งไม่ชอบเรื่องลบๆบและไม่สนใจดรามา่าพวกเขาชอบสิ่งที่สร้างสารรค์และสร้างพลังไม่ชอบสิ่งที่ไร้สาระและบั่นทอนพลัง 3. ทัศนคติที่เชื่อมัน่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพวกเขาจะคิดบวกเชื่อมั่นมองเห็นความเป็นไปได้และเชื่อในความสำเร็จ 4. ความมุ่งมั่นและวินยัยพวกเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงคิดหรือวางแผนอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จไม่ยอมแพ้หรือล้มเลิกง่ายๆและมีวินัยสูง 5. แ passion และความกระตือรือร้นพวกเขามีความลหลงไหลในบางสิ่งและทำสิ่งนั้นด้วยความตื่นเต้นกระตือรือร้นมีไฟลุกโชนตลอดเวลา 6. การคิดใหญ่และเป้าหมายใหญ่ด้วยความเชื่อมั่นและความทะเยอทะยานทำให้พวกเขาคิดใหญ่และมีเป้าหมายใหญ่พวกเขาเป็นคนมองการไกลชอบคิดชอบวางแผนชอบความยากและความท้าทายและชอบริเริ่มสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 7. การทำงานหนักการทำงานหนักคือสิ่งโปรดปรานของพวกเขาพวกเขาสนุกกับการทำงานหนักและการไล่ล่าเป้าหมายเป็นคนทั้งชอบคิดและชอบทำมีความอดทนความอุตสาหะ และความพยายามในระดับสูงกว่าคนทั่วไป 8. มีความมั่นคงทางการเงินพวกเขามีความสามารถมีรายได้ดีมีชีวิตการเงินที่ดีไม่มีปัญหาการเงินดูแลตัวเองได้ซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดและมีการวางแผนชีวิตที่ดี 9. ความไว้วางใจได้คุณสมบัติสำคัญที่สุดในตัวพวกเขาคือเป็นคนไว้ใจได้ว่าเขามีความซื่อสัตย์และจริงใจ นอกจากไว้ใจได้ในเรื่องผลประโยชน์แล้วยังสามารถครบหาเป็นเพื่อนแท้ได้บทส่งท้ายทำไมคนคิดบวกถึงประสบความสำเร็จที่สุดในโลกการคิดบวกคือคุณสมบัติข้อสำคัญที่สุดของคนหาเงินเก่งซึ่งไม่ได้แค่จะทำให้พวกเขามีเงินเยอะที่สุดแต่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตการเงินมากที่สุดรวมถึงชีวิตด้านอื่นๆเพราะการคิดบวกคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อการคิด การทำและการสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะสร้างพลังให้ชีวิตเท่าการคิดบวกทำไมคนคิดบวกถึงประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนี่คือคำตอบพวกเขามีความหวังและความเชื่อในอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาหวังและเชื่อในอนาคตของตัวเองว่าสิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องงานเงินชีวิตและความสัมพันธ์พวกเขาจึงหาหนทางและสร้างโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้น พวกเขาโฟกัสที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคพวกเขามองเห็นแต่ความเป็นไปได้ในขณะที่คนคิดลบมองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสิ่งและกล้าลองแม้แต่สิ่งที่มีอุปสรรคและยิ่งโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะยิ่งปรากฏขึ้นในชีวิตพวกเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้พวกเขาพวกเขารู้ว่าอะไรจะช่วยผลักดันพวกเขาไปถึงเป้าหมายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการและมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือความคิดบวกและความกลา้าพวกเขาจึงไม่ใช้ชีวิตกับความคิดลบและความกลัวดังนั้นถ้าอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจุดสำเร็จที่พอใจหรือจุดไหนก็ตามจงตั้งเป้าหมายวางแผนลงมือทำและคิดบวกเท่านั้นตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยากประสบความสำเร็จในการงานเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสิ่งที่ทำจงเชื่อว่าทำได้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการเงิน เป็นคนที่หาเงินเก่งและมีชีวิตกับอิสรภาพทางการเงินจงเชื่อว่าทำได้